จครับจริงๆแล้วผมก็ปีใหม่นี้จริงๆก็ไม่อยากจะไปที่ไหนมากอยากจะอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นก็อยากจะหาที่ที่รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายๆเป็นเหมือนกับที่บ้านเหมือนกันนะชวนไปไหนไหมอันนี้ถ้าชวนแล้วอาจจะไม่ได้บอกเพราะผมไม่มีความลับดีกว่าครับผมแต่ว่ามีชวนแน่นอนเดี๋ยวเขาไม่รู้ครับผมไม่รู้จะเป็นการแบบว่าผมบอกว่าครอบครัวต้องครอบครัวอะไรแบบนี้ครับจริงๆยังไม่ได้แพลนอะไรเป็นรูปลักษณ์มากนักครับผมทั้งเวลาร่วมกันด้วยแล้วก็เวลาที่ตามเทศกาลตามครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้จริงๆปีใหม่ผมก็รับงานนะครับช่วงเค้าดาวน์ก็มีงานครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนในช่วงเค้าดาวน์ข้ามปีนะฮะจะไปหลังปีใหม่อะไรหลังปีใหม่ดูเหมือนว่าคงจะต้องถ่ายละครแล้วเพราะไลกินรีก็เปิดกล้องแล้วก็ต้องแบบว่าปั่นงานกันตอนนี้ครับผมแล้วถามมีโมเมนต์น่ารักจริงๆตอนนี้ที่น่ารักมีใครเป็นยังไงบ้างคะก็วันนั้นก็พอดีผมไปฟื้นงานเสร็จนะแล้วก็ไปทำธุระกันแถวในเมืองนิดหน่อยเจอตุ๊กขับมาพอดีก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยตัดใจว่าเอ้ยงั้นก็เราต้องตุ๊กกันดีไหมอะไรเงี้ยก็ดีครับเจอคนบ้านเดียวกันคนอุบลด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่เราก็เป็นเหมือนเซอร์ไพรส์หมายว่าเราเองก็เซอร์ไพรส์ที่เราตัดสินใจมานั่งทุกๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันก็คงจะมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยครับมันยังได้อะไรที่หลังเขาบอกว่าเสียงเราไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยเปล่าไม่ใช่เพื่อเป็นเสียงตาเสียงรถอะไรนี้มากกว่าก็เหมือนหลังๆที่นาเดชเปิดตัวแบบมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเพราะมีไอจีด้วยมั้งครับก็เลยแบบว่าเวลามีอะไรโพสแล้วก็โพสอะไรที่แบบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเราด้วยแล้วก็แบบอยากใช้โมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยให้กับคนที่แบบกับภรรยาด้วยครับผมจริงๆไม่นะครับก็คงลงเป็นเรื่องของงานด้วยในส่วนลงครับผม